แล้วก็มีการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆก็คือบางวงก็เป็นการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบทเพลงแล้วก็เข้ากับเขาเรียกว่าทรัพยากรที่มีอย่างนั้นดีกว่านะคะสำหรับน้องๆเล็กๆที่อยู่บริเวณด้านหน้านะถ้าพกโทรศัพท์มือถือระวังด้วยนะครับว่าจะตกลงไปข้างที่นั่งหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะตอนนี้พร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมานะคะผู้อำนวยการวงนายโกศลพงพาณิชย์ผู้ฝึกสอนและผู้อำนวยเพลงนายอภิวุฒิมินาไลผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและดูแลนักเรียนนายพิพัฒน์ถิ่นพังงาและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะวงดุริยางค์สุรนารีวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2526โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้ศึกษาและพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีอีกทั้งยังให้นักเรียนได้ใช้กิจกรรมดนตรีพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมค่ะต่อมาในปี2557นะคะก็ได้เพิ่มรูปแบบวงจากวงเดินแถวเป็นในรูปแบบของการนั่งบรรเลงค่ะในมาตรฐานรูปแบบของวงวินซิมโฟนีนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นวงดนตรีนักเรียนที่มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและก็นานาชาติค่ะซึ่งผลงานที่ผ่านมาของพวกเขานะคะก็มีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2ปีซ้อนเป็นวงโยธวาทิตหญิงล้วนเพียงวงเดียวในประเทศไทยที่ชนะเลิศและครองถ้วย2ปีซ้อนในรายการนี้ค่ะเมื่อปี2558ถึง2559ค่ะและในปี2558นะคะก็ชนะเลิศการประกวดการนั่งบรรเลงวงดุริยางของแวม SB ในประเทศเดนมาร์กค่ะต่อมาค่ะในปีพุทธศักราช2560ค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดวงดุริยางประเภทคอนเสิร์ตในการประกวด World Music Contest หรือว่า WMC ณประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะต่อมาค่ะในปีพุทธศักราช2561ค่ะก็ได้ชนะเลิศการประกวดวงดุริยางนั่งบรรเลงในงาน Singapore International Band Festival 2018ณประเทศสิงคโปร์โดยได้รับคะแนนสูงสุดชนะเลิศเป็นอันดับ1ในระดับดิวิชั่น1ค่ะต่อมาค่ะในปีพ.ศ. 2562นะคะก็ชนะเลิศการประกวดวงดุริยางค์นั่งบรรเลงในงาน Thailand International Wind Symphony Competition ณ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโดยในครั้งนี้นะคะวงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยาก็ยังมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการนั่งบรรเลงนะคะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ได้ร่วมบรรเลงทุกคนโดยไม่มีการคัดออกด้วยค่ะซึ่งบทเพลงที่พวกเขาจะนำมาบรรเลงในวันนี้มีถึง2บทเพลงด้วยกันค่ะได้แก่บทเพลงบังคับนะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ Echo เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ค่ะและอีกบทเพลงหนึ่งนะคะ Variation on a Hymn by Louis Bourgeois ค่ะก็เป็นวงที่น่าติดตามน่าติดตามคือเห็นรายชื่อปุ๊บก็อยากจะดูเลยนะคะใช่ก็จะสามารถพูดได้ว่าเป็นวงโยธวาทิตหญิงล้วนที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีความสามารถมาด้วยเป็นพลังผู้หญิงเลยใช่นะครับแล้วในด้านคอนเสิร์ตแบนด์ก็น่าจะเป็นวงแรกที่เป็นวงหญิงล้วนที่น่าจะอยู่ในอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยณตอนนี้นะครับใช่ไหมครับอาจารย์พี่วุฒิครับ อาจารย์วุฒิมาไหมอ๋อแอบอยู่นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมอีกสักครู่เดียวนะครับ แล้วก็จะติดตามน้องๆครับรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นประวัติวงอะไรก็ตามนะฮะที่เราได้แจ้งให้กับท่านผู้บริเวณได้ทราบนั่นคือคำตอบที่เราจะมอบรางวัลให้กับน้องๆเยาวชนที่นั่งอยู่ในออดิทอเรียมแห่งนี้นะครับค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านเป็นรางวัลที่เขาเรียกว่าลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะครับมีแค่5ชิ้นเท่านั้นนะครับใช่ค่ะเอาละค่ะแล้วดูว่าน้องๆใกล้จะพร้อมแล้วนะคะสำหรับโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะมาไกลเหมือนกันนะคะมาไกลมาไกลครับก็เป็นสาวๆทั้งนั้นเลยไอเคยไปดูสมัยที่อุ้ยนานแล้วค่ะตอนมัธยมที่ไปโชว์ที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้โหนั่นก่อนที่เขาไปเนเธอร์แลนด์แล้วครับคุณครับอันนั้นแต่ว่าอันนั้นก็สุดยอดมากๆเลยนะคะมาแล้วขอเสียงปรบมือให้กับสุรนารีวิทยาครับ
โอ้โหเป็นไงบ้างครับอันนี้โดยส่วนตัวนึกไปถึงวงเซกะมาร์ชิ่งแบนด์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นวงหญิงล้วนนะฮะแล้วก็เล่นบรรเลงเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าเคยฟังบทเพลงนี้แล้วนี้ก็เหมือนได้ฟังเลยอ่ะค่ะนะชอบมากๆเลยใจเย็นๆนะครับตบมุกนะคะอันนี้ตบมุกคือมุกผมไม่ได้ขำเลยตรงไหนเลยนะฮะ